บนโซเชียลมีการแชร์ประโยชน์ของถั่วงอกผักจิ๋วแต่ประโยชน์ไม่จิ๋วตั้งแต่มีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันไปจนถึงช่วยลดเซลลูไลท์หืมชัวร์เหรเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหารคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับประโยชน์ของถั่วงอกที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับมีบางส่วนที่จริงค่ะแล้วมีบางส่วนที่ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับข้อแรกมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันนี่จริงค่ะเพราะในถั่วงอกมีปริมาณแคลเซียมอยู่แต่ว่าแคลเซียมในถั่วงอกต่อ100กรัมไม่ได้มีปริมาณที่มากเหมือนกับแคลเซียมที่อยู่ในแหล่งอาหารอื่นๆเพราะฉะนั้นถั่วงอกไม่ใช่แหล่งอาหารหลักที่ให้แคลเซียมแต่ถามว่ามีไหมมีและแคลเซียมจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันอันนั้นจริงค่ะ2มีเลซิตินช่วยบำรุงสมองคือเลซิตินเนี่ยช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทอันนี้จริงแต่ถามว่าปริมาณเลซิตินที่มีในถั่วงอกมีปริมาณเท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลที่มีการวิเคราะห์ที่ชี้ชัดลงไปว่ามีเท่าไหร่แต่คาดว่าน่าจะมีเพราะในถั่วเหลืองหรือเมล็ดถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีเลซิตินเพราะฉะนั้นถั่วงอกก็คือต้นอ่อนที่งอกมาจากเมล็ดต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นต้องมีเลซิตินลงเหลืออยู่แน่ๆแต่ปริมาณไม่น่าจะมีมากขนาดที่จะสามารถจะบอกว่าทานแล้วจะช่วยบำรุงสมองระบบประสาทงั้นได้3เขาบอกว่าถั่วงอกช่วยขับสารพิษในร่างกายมีงานเขียนที่เป็นลักษณะของภูมิปัญญาในคนสมัยก่อนหรือทางการแพทย์ทางของจีนหรืออะไรประมาณนี้ว่าถั่วงอกมีฤทธิ์เย็นช่วยขับสารพิษได้สำหรับคนที่ไม่สบายแล้วทานถั่วงอกแต่ถ้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีการวิจัยรองรับเนี่ยยังไม่เห็นว่าถั่วงอกสามารถช่วยขับสารพิษได้ในร่างกายและก็ยังไม่แน่ใจว่าที่เขาอ้างสรรพคุณเรื่องขับสารพิษที่เขียนมาเนี่ยคือขับสารพิษในแง่ไหนแต่ถ้ามองในแง่ที่ว่าถั่วงอกมีใยอาหารใยอาหารจะช่วยขับสารพิษในร่างกายได้โดยออกทางอุจจาระซึ่งอาจจะเป็นไปได้ถ้าเราทานใยอาหารมากขึ้น 4. มีวิตามิน C ช่วยป้องกันโรคหวัดวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดได้จริงแต่เป็นทางอ้อมเพราะวิตามินซีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันถั่วงอกมีวิตามินซีแต่ปริมาณไม่ได้สูงเท่ากับผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอื่นดังนั้นถั่วงอกก็ไม่ใช่เป็นแหล่งที่ดีสำหรับวิตามินซีถ้าเราทานปริมาณถั่วงอกมากๆก็ได้วิตามินซีที่เพิ่มขึ้นมากก็จะช่วยป้องกันโรคหวัดได้ทางอ้อมแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหวังผลจากการรับประทานถั่วงอกเพื่อป้องกันโรคหวัดโดยตรง5มีสารออกซินอนช่วยชะลอวัยคือสารออกซินอนที่เขียนในสื่อที่ส่งมานะคะเขียนเป็นภาษาไทยมาซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าออกซินอนที่เขาพูดถึงเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงถ้าสะกดโดยใช้เป็น oxynon หรือ nol เนี่ยจะกลายเป็นสารที่มีอันตรายห้ามรับประทานแต่ว่าใช้ในอุตสาหกรรมหรือในงานอื่นๆแต่คาดว่าออกซินอนที่เขาเขียนน่าจะมาจาก auxinonคือสารออกซินหรือออกซินอนเจอได้ในพืชที่กำลังเจริญเติบโตหรือต้นอ่อนซึ่งสารออกซินมีประโยชน์หรือมีหน้าที่ในการที่ทำให้ต้นขยายเติบโตเพราะว่าในหนังสือสมัยก่อนเก่ามากเลยก็มีคนที่เขียนอยู่ว่าสารออกซินอนเนี่ยจะช่วยชะลอวัยได้แต่ไม่มีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับเลยยังไม่ได้เห็นงานวิจัยในคนมาก่อนว่าจะช่วยชะลอวัยได้จริงค่ะและข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถั่วงอกช่วยลดเซลลูไลท์คิดว่าไม่ได้จริงในแง่ของช่วยลดเซลลูไลท์โดยตรงแต่ว่าถั่วงอกคาลอรี่ต่ำให้พลังงานต่ำมีใยอาหารดังนั้นการรับประทานถั่วงอกถ้าเกิดรับประทานแทนข้าวได้พลังงานที่ต่ำลงน้ำหนักตัวก็จะลดลงไขมันที่สะสมในร่างกายตามผิวหนังเนี้ยก็จะลดลงได้แต่ถ้าบอกว่ากินถั่วงอกปุ๊บแล้วช่วยลดเซลลูไลท์ได้เลยอันนี้ไม่น่าจะเป็นผลโดยตรงจริงๆในลักษณะนั้นเพราะว่าเกิดเราทานถั่วงอกก็จริงแต่เราไม่ได้ควบคุมพลังงานจากอาหารอื่นเลยก็ยังน้ำหนักตัวเกินก็ไม่ได้ช่วยลดเซลลูไลท์ได้อาจารย์แนะนำข้อควรระวังในการรับประทานถั่วงอกแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตหรือต้องควบคุมเรื่องโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสเองก็ต้องระวังการรับประทานถั่วงอกเช่นเดียวกันเพราะว่าค่อนข้างจะมีโพแทสเซียมกับตัวฟอสฟอรัสที่สูงเหมือนกันทานได้ไหมทานได้แต่อย่าทานปริมาณเยอะๆสำหรับคนที่เป็นโรคไตก็ต้องระวังก็ต้องปรึกษาคุณหมอหรือว่านักโภชนาการอีกทีนึงแต่สรุปแล้วประโยชน์ของถั่วงอกทั้ง6ข้อที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ในลักษณะของแชร์ทั้ง6ประโยชน์เพราะว่าบางอย่างยังไม่มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่รองรับการกินผักควรกินให้หลากหลายและล้างให้สะอาดก่อนรับประทานด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม